ภาพวงจรปิดชี้ชัดแหม่มใช้ไม้ถูพื้นกดกล้องวงจรปิดก่อนลั่นไกยิงตัวเองดับภาพหลักฐานกล้องวงจรปิดชี้ชัดสาเหตุการเสียชีวิตของแหม่มต่างชาติชาวฝรั่งเศสเจ้าของวิลล่าให้เช่าในพื้นที่ตำบลเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลังการเสียชีวิตทำให้เกิดข้อสงสัยหลายอย่างทั้งเรื่องของกล้องวงจรปิดรวมทั้งการย้ายศพจากเก้าอี้ลงมาอยู่ที่พื้นริมสระน้ำสุดท้ายทุกอย่างก็คลี่คลายด้วยภาพจากกล้องวงจรปิดว่าป้าติ๋มแม่บ้านคนสนิทไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของแหม่มในครั้งนี้จากการตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดวันที่28เมษายนพบว่าแหม่มรายดังกล่าวได้อยู่ในห้องทำงานและเวลาประมาณ 11:50 น.มีการนั่งเขียนจดหมายก่อนที่จะลุกขึ้นเดินไปเดินมาหลังจากนั้นเวลาประมาณ 11:51 น.พบว่าแหม่มได้นำไม้ถูพื้นมากดกล้องวงจรปิดหลังจากนั้นเวลาประมาณ 2:05 น.ของวันที่29ที่ชั้น2ของวิลล่าที่ผู้ตายพักอาศัยอยู่ยังคงเปิดไฟแต่หลังจากนั้นไม่นานไฟชั้น2ได้ปิดลงคาดว่าผู้ตายได้เริ่มปิดไฟในบ้านจากนั้นผ่านไปประมาณ20 นาทีได้ยินเสียงปืนดังขึ้นจากบ้านหลังดังกล่าวนอกจากนั้นยังมีคลิปวิดีโอกล้องวงจรปิดเป็นภาพที่ป้าติ๋มขับรถมอเตอร์ไซค์มายังวิลล่าที่เกิดเหตุในเวลาประมาณ 8:50 น.ของวันที่29เมษายนหลังได้รับแจ้งจากคนดูแลสระน้ำที่ตัวไปแจ้งข่าวอย่างไรก็ตามสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวกลายเป็นกระแสในสื่อโซเชียลเพราะหลังเกิดเหตุได้มีการเปิดพินัยกรรมของแหม่มและทราบว่าแหม่มได้ยกสมบัติมูลค่า100 ล้านบาทให้กับป้าติ๋มแม่บ้านคนสนิท